แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเลยนะคะสำหรับประกันรายได้ข้าวปี4และไร่ละ 1,000 บาทซึ่งวันนี้มีประชุมครม.วันที่11ตุลาคม2565นะคะยังไม่มีการนำเข้าครม.ประชุมครม.11ตุลาคม2565มีวาระการประชุมมีหลายเรื่องที่น่าสนใจทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและแต่งตั้งบุคคลนะคะแต่ยังไม่มีการนำหัวข้อของนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต2565/66หรือปีที่4ฉะนั้นการที่จะจ่ายงวดที่1ภายในวันที่14ตุลาคม2565รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในที่ประชุมนบค.จึงเป็นไปไม่ได้หรือไม่ทันนั่นเองนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ต้องรอต่อไปที่แน่ๆรอเข้าครม.ก่อนหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปถึงจะมีกำหนดวันโอนที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้แอดก็มาแจ้งข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่รอคอยประกันรายได้ข้าวปี4และพ่วงมาด้วยไร่ละ 1,000 บาทแอดขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนนะคะอัปเดตล่าสุด12ตุลาคม2565